ค่ะพี่กัญญานะคะทุกคนบ้านงานนวดแอฟริกาอ้าวทำไมเห็นรูปวัดนะคะท่านผู้ชมก็พี่กัญญาเองก็อุปถากสถานที่แห่งนี้นะคะพระสงฆ์องค์เจ้ามาพี่กัญญาก็ให้การดูแลนะคะขาดเหลือน้ำไฟอะไรนะคะทุกคนช่วงนี้พระก็ไม่อยู่นะคะทุกคนก็มีพระสายธรรมยุทธติดต่อมาแล้วนะคะว่าจะมาพักอาศัยมาภาวนาสถานที่แห่งนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้พี่กัญญาก็เก็บกวาดเช็ดถูนะคะก็ยังไม่ได้เริ่มงานอะไรนะคะข้าวของอุปกรณ์ก็เยอะแยะนะคะกระจัดกระจายพี่ก็จะมาเช็ดถูศาลาและอื่นๆนะคะก็ยังไม่เข้าที่อะไรนะคะพี่ก็เพิ่งเริ่มค่ะทุกคนเนาะนี่ก็เริ่มตกเย็นแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ทำการเก็บกวาดเช็ดถูนะคะเพราะว่าจะมีพระมาอยู่ใหม่นะคะทุกคนก็อยู่กับคุณแม่นะคะก็ยังไม่เข้าที่นะคะก็ถ้วยชามที่เก็บแก้วอะไรต่างๆนะคะทุกคนก็ทำไปเรื่อยทุกคนตอนนี้พี่กัญญาก็ทำความสะอาดสำนักสงฆ์ธรรมกัลยาเรียบร้อยแล้วนะคะจัดเตรียมไว้ต้อนรับพระคุณเจ้านะคะที่จะมาภายใน 3-4 วันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านก็ได้แจ้งมาเรียบร้อยค่ะก็เก็บกวาดไปสักส่วนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก่อนที่ท่านจะมาเดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยแล้วก็จะสั่งน้ำมาลงนะคะแล้วก็จะมาดูความเรียบร้อยอีกรอบนึงค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเอาบุญมาฝากทุกคนค่ะเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนศาลาก็เช็ดฝุ่นแล้วก็ถูเรียบร้อยค่ะไปดูด้านนอกกันเนาะบริเวณรอบวัดนะคะทุกคนอันนี้กุฏิเก่านะคะก็นานแล้ว 5-6 ปียังไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาใหม่นะคะยังไม่มีงบอันนี้ก็ศาลาใหม่ก็เพิ่งขึ้นนะคะทุกคนก็เป็นทรัพย์ส่วนตัวก็คุณแม่แล้วก็พระคุณเจ้าพระประธานสติสัมปันโนท่านก็ได้ช่วยมานะคะ3คน4คนท่านผู้ชมก็ได้นั่งที่พักใหม่เช่นกันนะคะทุกคนก็เอาบุญมาฝากเหมือนเดิมนะคะเย็นแล้วไว้เจอกันทักทายใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพนะคะบริเวณรอบนอกนะคะทุกท่านก็ร้อนเนาะจะเข้าเมษามีนาเมษาท่านผู้ชมมันก็ร้อนโอ้แดดเหลืองมากท่านผู้ชมนะคะถามว่าจะเปลี่ยนช่องไหมจากชีวิตต่างแดนบ้านงานนวดพี่กัญญาก็คงไม่ได้เปลี่ยนช่องนะคะถึงแม้จะเลิกลากับอดีตสานะคะทุกคนพี่กัญญาก็ยังมองหาพนักงานแล้วก็ส่งคนงานให้กับเขาก็ให้รายได้พี่กัญญาเหมือนเดิมนะคะปกติชีวิตพี่ก็อยู่กับคุณแม่แล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ดูแลอื่นๆมากมายหาทำอะไรเล็กๆน้อยๆไปนะคะทุกคนช่องก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออาจจะมีเรื่องธรรมะเข้ามาบ้างนะคะเพราะว่าเรารักและศรัทธาในพุทธศาสนาเราก็ทำในสิ่งที่เรารักนะคะทุกคนพี่กัญญาก็ยังดำเนินชีวิตปกติเหมือนเดิมไม่ได้ทะเลาะวิวาทอะไรกับใครเราชอบอะไรเราก็ทำอย่างนั้นนะคะทุกคนเราก็ทำหน้าที่ของเราไปอดีตสามีเขาก็มีใหม่แล้วเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปนะคะงานยังดำเนินอยู่นะคะทุกคนงานบ้านนวดแอฟริกาใต้ยังดำเนินอยู่ถ้าใครสนใจรักงานบริการก็ติดต่อสอบถามมานะคะทุกคนขอบคุณค่ะ